ในชีวิตประจำวันของทุกคนล้วนมีโอกาสได้สัมผัสกับรังสีชนิดต่างๆทั้งที่ปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือข้าวของเครื่องใช้ที่เราสัมผัสจับต้องอยู่ทุกวันเพียงแต่ของบางชนิดเราอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าของใช้เหล่านั้นมีขั้นตอนการผลิตหรือส่วนประกอบที่มีรังสีร่วมอยู่ด้วยการใช้ประโยชน์จากรังสีในด้านต่างๆย่อมต้องมีของเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้รังสีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของเสียที่ว่านี้คือกากกัมมันตรังสียกตัวอย่างกากกัมมันตรังสีระดับต่ำเช่นถุงมือเสื้อผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์หรือทางอุตสาหกรรมที่ต้องสัมผัสกับรังสีรวมไปถึงกากกัมมันตรังสีระดับสูงเช่นกากที่มาจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นต้นกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นจากการใช้งานในการแพทย์จะแบ่งเป็น2ชนิดคือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยวัสดุกัมมันตรังสียกตัวอย่างเช่นเครื่องฉายรังสีมะเร็งนะคะเมื่อเลิกใช้แล้วนะคะเราก็จะจัดเป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่เลิกใช้งานต้องส่งคืนไปที่ผู้ผลิตนะคะและอีกชนิดหนึ่งก็คืออาจจะเป็นยาเภสัชรังสีพวกนี้นี่ใช้แล้วหมดไปกากรังสีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นพวกภาชนะบรรจุเช่นเข็มฉีดยาหลอดใส่ยานะคะรวมทั้งของเสียที่เกิดจากคนป่วยการจัดการกากกัมมันตรังสีไม่ใช่การทำลายสารกัมมันตรังสีให้หมดไปแต่เป็นการจัดการเก็บรักษาให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อป้องกันสารกัมมันตรังสีแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานที่จัดการกากกัมมันตรังสีตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการคัดแยกกากกัมมันตรังสีอย่างถูกต้องให้กับผู้ใช้เช่นโรงพยาบาลหรือภาคอุตสาหกรรมและให้บริการรถขนส่งเก็บกากกัมมันตรังสีกลับมาบำบัดและเก็บรักษาให้ปลอดภัยโดยลดขนาดของวัสดุให้เหลือน้อยที่สุดผ่านการอัดบดเผาไหม้หรืออื่นๆแล้วเก็บรักษาในถังที่ทำขึ้นเพื่อเก็บรักษากากกัมมันตรังสีโดยเฉพาะและนำไปเก็บไว้ในโรงเก็บซึ่งมีความปลอดภัยทั้งทางการป้องกันรังสีที่จะไม่รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมและมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดไม่ให้เกิดการบุกรุกมาทำลายหรือขโมยกากกัมมันตรังสีออกไปได้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะก็มีการพัฒนาทางด้านความปลอดภัยนะคะทั้งการเก็บรักษากากให้ปลอดภัยซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าคงจะปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะการจัดการของเสียอันตรายที่จำเป็นต้องมีความเข้มงวดและปลอดภัยในทุกขั้นตอนจึงต้องใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต